ันนี้ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายที่ยังมีความใส่ใจในเรื่องของทานศีลภาวนาเมื่อกี้ตอนเดินรับบิณฑบาตก็ได้มองเห็นความจริงที่มนุษย์เราเป็นกันโดยพื้นฐานเลยก็มีอยู่สองคำเมื่อกี้ก็คือการกินและการใช้สองคำที่เราอยู่รอดก็เพราะเราได้มีการบริโภคก็คือการรับประทานกินดื่มอาบการดื่มการกินสิ่งนี้ขาดไม่ได้ไม่มีใครที่ขาดสิ่งนี้ได้เราก็ต้องกินถึงแค่ว่าทำมาหากินอันนี้ชัดนะทำมาหากินและอะไรอีกอย่างก็คือใช้ชีวิตใช้สิ่งของใช้ทุกอย่างที่อยู่ในโลกที่เราจะใช้ได้ทีนี้ใครจะใช้อย่างมีประโยชน์หรือใช้แล้วเกิดโทษขึ้นมานี่ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของการใช้และการส่องเสพบางอย่างสิ่งที่ไม่ควรกินไม่ควรดื่มเราก็ไปกินดื่มก็ทำให้เสียสุขภาพโดยมีพิษมีโทษขึ้นมาก็ไม่ควรส่องเสพฉะนั้นจากนี้จะกินกินอย่างไรกินแบบไหนแล้วกินเพื่ออะไรกินเพื่อสนุกสนานเพื่อความเมามายเพื่อความคะนองหรือเพื่อดำรงชีวิตหรือเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายหรือเพื่อรักษายามเจ็บป่วยไข้ฉะนั้นต้องไปเจริญสติทำความรู้ให้ชัดก็จะไม่มีภัยขึ้นมาไม่มีโทษอย่างเมื่อวานไปธรรมสัญจรมีอยู่เคสหนึ่งตอนนี้ก็คือทรงกับสุดและทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่แข็งแรงต้องฟอกไตวันละหลายรอบด้วยก็อาศัยแม่เลี้ยงแม่ก็ไม่ได้รวยอะไรก็ทำงานรับจ้างทั่วไปอายุก็60กว่าโยมแม่น่าจะอยู่เกณฑ์เนี่ย60กว่าเพราะพ่อก็63ก็หมดแรงแล้วทำอะไรไม่ไหวลูกก็เป็นไตสาเหตุก็มีส่วนหนึ่งก็คื
การกินการเสพการบริโภคสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ก็คือเสพยาบ้าด้วยสุดท้ายก็ทำลายสุขภาพจากที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่นี่ก็คือปัญหาที่เราประมาทในการส่องเสพในการบริโภคที่ไม่ระวังแล้วก็สุดท้ายร่างกายก็มีเหตุก็ทำให้เป็นโรคได้นี่คือชีวิตหนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้อายุยังไม่30เป็นมา10กว่าปี10ปีมันเป็นภาระในตัวเองด้วยแล้วก็แทนว่าจะดูแลแม่เนาะแต่กลับกันแม่ต้องมาดูแลรักษาแล้วก็สำนึกแล้วตอนนี้รู้ตอนนี้ทำอะไรบอกคิดถึงแม่เพราะแม่ลำบากกับเราทุกอย่างนี่แหละสิ่งที่ไม่ควรส่องเสพเพราะการใช้ชีวิตผิดทางก็เลยไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องหยุดในทางนั้นไม่งั้นก็ตายสถานเดียวที่จะมาถามตลอดนะถามตลอดว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรถ้าชีวิตเป็นแบบนี้เราจะตอบยังไงเนาะบอกใช้กรรมหรือมันก็ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนสร้างกรรมด้วยถ้าถูกกระทำอันนั้นอีกเรื่องแต่นี่เราสร้างเราทำตัวเองใช้เงินผิดประเภทใช้ชีวิตไม่ถูกหลักสุดท้ายก็เป็นคนป่วยที่ไม่มีเรี่ยวแรงต้องอาศัยแม่ไปจนกว่าตายไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะการบริโภคที่ผิดและการใช้ที่ไม่ถูกต้องแต่มาไม่ได้กล่าวถึงใครว่าคนไม่ดีอะไรแต่พูดถึงพฤติกรรมที่เราบริโภคและเราใช้ชีวิตเมื่อผิดผลลัพธ์ไม่มีอะไรที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือความสุขทีนี้เข้าใจแล้วอย่างว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้แล้วก็มาวางหลักชีวิตให้มนุษย์ที่เกิดมาเดินไปสู่เส้นทางอันเป็นไปเพื่อความสงบจากบาป
ความสงบจากการเบียดเบียนวุ่นวายทั้งหลายจนถึงความดับทุกข์และความพ้นทุกข์นี่ไงสุดท้ายผู้นี้ก็รู้สึกตัวแต่ตมาบอกเมื่อวานว่ารู้แบบอย่างนี้ถือว่าสายไปไหมเขาบอกสายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราแก้ไขมันไม่ได้เราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วสภาพก็คือต้องรับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่เจาะแล้วในร่างนี้ไม่รู้กี่เข็มที่ทิ่มแทงไปไม่รู้กี่มีดที่เจาะผ่านร่างกายแต่ละจุดแล้วก็ฝังสายอะไรไว้อยู่ข้างในถ้าคนเป็นไตจะรู้กันนี่ไงเราไปเร่งถ้าเสื่อมด้วยเวลาก็อีกตอนหนึ่งแต่นี่วัยยังไม่ใช่นี่คือการบริโภคที่ไม่มีประโยชน์แล้วเกิดโทษและการใช้ชีวิตที่ประมาทอาศัยความเมาอาศัยความมันแล้วผลลัพธ์ล่ะพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาเห็นสภาพเราแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้จึงถามว่าสายไปไหมก็บอกสายตอนนี้นึกถึงแต่แม่เพราะแม่ทำงานอยู่คนเดียวผู้ชายสองคนสามีกับลูกเหมือนหมดสภาพผู้หญิงต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวนี่คือเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็7คนผู้หญิงค่าแรงก็320เลี้ยงครอบครัวทำงานอยู่คนเดียวสามีก็ประสบอุบัติเหตุก็ขาหักก็ต้องออกจากงานมาอยู่บ้านก็รอจนกว่าหายดีแล้วค่อยไปหางานทำมันอะไรก็ไม่รู้ชีวิตก็ว่ากันไปตามเหตุแต่ก็มีกรรมร่วมกันนะจึงต้องไปอยู่รวมกันแล้วก็มาเป็นทายาทเผ่าพันธุ์ถ้าไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องเกี่ยวแต่เมื่อมันต้องเกี่ยวมันก็คือมันต้องมีกรรมร่วมกันไม่มากก็น้อยเห็นไหมอย่างโยมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเขาก็ไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่เกี่ยวกับเขาเจอกันทักกันก็ผ่านกันไปเขามาขอความช่วยเหลือเราไม่ช่วยก็จบกันไปเพราะเขาอยู่นอกบ้านเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเราไม่ไงก็ยังตักข้าวหม้อเดียวกันอยู่ไม่เกี่ยวหรือนอนอยู่ชายคาเดียวกันไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวไม่มากก็น้อยตัวมันเป็นชะตาร่วมกันก็สงสารเขาก็
รำให้เหมือนเก็บอะไรมาเยอะแต่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นนั่นก็หาที่พึ่งนะก็เลยให้ที่พึ่งไปนี่เราเห็นแล้วนะญาติโยมอย่าประมาทตอนนี้เรากินแบบไหนบริโภคอะไรสิ่งนั้นควรหรือไม่ต้องห้ามหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าหรือมีโทษแค่ไหนหยุดไอ้ความระหับหยุดความคิดสั้นๆว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พรือไม่พรือพรือไม่พรือสุดท้ายคือถ้าเก่งจริงไม่ว่าไม่ต้องไปอาศัยใครไม่ต้องไปให้ใครช่วยไม่ต้องให้เดือดร้อนใครมันเก่งไม่จริงอ่ะพอล้มขึ้นมาลุกเองไม่ได้แล้วทำไงป้อนข้าวให้ตัวเองไม่ได้ทำไงคนที่เขาเห็นเขาอดไม่ได้เขาก็ต้องมันเป็นภาระให้แล้วบอกไม่เกี่ยวที่แรกนั่นอย่าหินแก่ตัวมากคนเราอย่าพูดอะไรที่แบบว่าเรื่องของฉันชีวิตฉันจะทำอะไรเรื่องของฉันพอได้แล้วเลิกได้แล้วไอ้ความคิดที่มันไม่ใช่อ่ะแต่มาก็ไม่เห็นว่าใครเดินขึ้นเมนเองก็มีแต่คนหามขึ้นทั้งนั้นแหละเมื่อหมดลมใช่ไหมเออยาดีกว่าคุณอย่ามาทำเสี้ยนดีกว่าแต่มาว่าคุณมันเสี้ยนไม่ใช่แต่คุณทำเป็นเซียนทำพูดเหนือเมฆไม่ใช่เจ็บป่วยก็ยังไปให้หมอรักษาต้องไปกินยามันทำให้เปลืองเตียงไปเตียงหนึ่งนะบอกไว้แล้วคนอื่นจะมาเก่งเก่งจริงหรือเปล่าถึงเวลาก็วิ่งไปหาหมอโถนึกว่าเก่งโถนักเลงกลัวตายใช่ไหมมันไม่จริงอ่ะมันคิดเองเออเองขึ้นต้นกับลงท้ายมันไม่จริงอ่ะขึ้นต้นว่ากูไม่กลัวใครกูไม่กลัวตายพอลงท้ายไปหาหมอโถตีกันหัวล้างข้างแตกส่งโรงพยาบาลเอ้าก็พวกไม่กลัวตายทั้งนั้นตีกันอยู่ริมถนนเนี่ยนั้นไปหาหมอทำไมก็ไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บทุยมันไม่ใช่ไงที่ใช้คำว่าทุยเมื่อกี้มันน้ำลายอ่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่หยุดใช้ชีวิตให้ถูกใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์นี่ไงกินใช้ยังไงชีวิตปัดนี้ยังไม่เข้าใจหรืออะไรที่ควรกินอะไรที่ไม่ควรกินยังไม่รู้อีกอะไรมีโทษอะไรมีคุณในร่างกายแล้วการใช้ชีวิตยังใช้ไม่เป็นอีกหรื
หรือสักแต่ใช้ใช้ใช้ไม่สงสารคนที่เกิดเรามาเลี้ยงเรามาคอยดูแลหยุกยารักษากว่าจะโตมาถึงวันเนี้ยแล้วมาทำตัวเสียแบบที่มันไม่ถูกหลักการกินการใช้ชีวิตหรือยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมสิบขวบต่อมาก็หาเงินแล้วหาเงินหาเงินหาของไปขายซื้อของกินแล้วสิบขวบนี่ไงคนที่เข็นผิดจากความจริงใช้ชีวิตไม่ใช้สติปัญญาสุดท้ายก็ตัวเราจะพังคนอื่นก็เดือดร้อนต่อไปกินใช้อะอย่างมีสติอย่ามั่วชีวิตอย่าทำเก่งทำเซียนถูกก็เห็นจอดกันเป็นแถวไม่เห็นมีใครได้ขึ้นสวรรค์สักคนพวกทำเสี้ยนสุดท้ายเสี้ยนดังนั้นกลับมาย้อนแทงตัวเองทั้งนั้นกลับมาตำตัวเองเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วก็ดีอะไรที่ควรกินก็กินขนาดของที่กินมีประโยชน์ยังต้องมีประมาณเลยแค่นี้ทำไมยังนึกในใจเมื่อเช้าเราจะต้องลดน้ำหนักอีกสัก 2-3 กิโลนี่ก็69หย่อนหน่อยๆถ้าลดสัก3กิโลน่าจะดีขึ้นทำความในใจไว้นะแต่ก็นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รักษาอยู่แค่รู้สึกถ้าลดได้ไขมันก็ลดน้ำตาลก็ลดค่าอะไรก็ลดตามหมดแต่ต้องไม่ให้ขาดนะคำว่าลดคือลดส่วนเกินแล้วก็เติมส่วนขาดนี่คือปรัชญาชีวิตเอาไปใช้เถอะอันนี้ของจริงเลยลดส่วนเกินเติมส่วนขาดนี่แหละคือปรัชญาชีวิตอยู่ที่ไหนก็ลงตัวในตัวเองลงตัวในการอยู่ก็เราอยู่ได้ตอนนี้ยังไงก็ได้ตบอผ่านความลำบากมาแล้วลำบากต้องอดทนแต่เมื่อยามสบายก็อย่าหลงสองคำนี้เตือนตัวเองเมื่อลำบากต้องอดทนเมื่อยามจนก็ต้องเก็บหอมรอมริบแต่ยามสุขสบายยามมั่งมีก็อย่าหลงการมีชีวิตนี่ไงมันสอนอยู่ในหัวใจแล้วสบายต่อมาก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แต่ไม่หลงกับสิ่งนั้นลำบากอัตคัดขัดสนก็อยู่อดทนกับสิ่งนั้นวันนี้ชีวิตเลือกไม่ได้ก็จงอยู่กับสิ่งนั้นให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ถ้าวันใดเลือกได้
ก็จงเลือกสิ่งที่สูงสุดของชีวิตนี่ตมาไม่ได้ล้อเล่นคำพูดนี้ตมาจะไม่เกรงใจในสิ่งที่ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดได้จงทำเต็มกำลังสามารถแต่ถ้าวันนี้เลือกไม่ได้จงอดทนอดกลั้นและก็ฝ่าฟันให้ถึงที่สุดนั่นแหละปรัชญาชีวิตอีกข้อนึงเมื่อเลือกไม่ได้ก็คำว่าเมื่อเลือกไม่ได้มันแค่เนี้ยบ้านกันหลังนี้ที่กระแปลงนี้อาหารก็แบบนี้การงานก็อย่างนี้คนรอบข้างก็แบบนี้โอ้หนักนะทั้งงานทั้งคนนี่ทั้งที่อยู่อาศัยเครียดเหมือนกันแต่ความเครียดไม่ได้ช่วยชีวิตมีแต่ทำลายหัดปล่อยวางใช่ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นโลหิตน้อยใหญ่จะระเบิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนั่นเป็นการซ้ำเติมให้เราทุกข์ไปอีกนะแต่มาจะไม่เพิ่มความทุกข์ยอมจำคำนี้สัจธรรมชีวิตที่พุทธสอนมาตลอดถ้าคนเข้าใจนะสมมติทุกข์มีน้ำหนักอยู่5กิโลความทุกข์เปรียบเป็นวัตถุน้ำหนักอาตมาจะทุกอยู่ที่5กิโลจะไม่เพิ่มเป็น5กิโลครึ่งหรือ6กิโลนี่คือปัญญาทุกตามสภาพที่มีอยู่แต่ไม่ทุกที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพิ่มไปอีกนี่ไงของพวกเราพอเรื่องนิดโอ้โหเพิ่มเป็นเรื่องใหญ่พอเรื่องใหญ่โอ้โหเป็นเรื่องโอฬารทีนี้จริงๆ จากไส้เดือนพูดไปพูดมากลายเป็นมังกรนะมากไปไหมโอ้มังกรเล่นน้ำตีน้ำกระเด็นกระดอนอ่างเอิงทะเลปั่นป่วนไปหมดน้ำลายทั้งนั้นใจเรามันปั่นป่วนเองปรุงอะไรกันนักกันหนาเยอะแยะตะแปะไปหมดโถเรื่องมันแค่นี้หยุดมันแค่นี้มันก็จบหรือว่าให้อดทนอีกสักพักหนึ่งมันก็ผ่านไปแต่นี่เราปรุงเข้าไปเยอะทีนี้มันไม่ใช่5กิโลแล้วมันเติมเข้าไปทำไมตมาต้องเพิ่มทุกข์ด้วยในเมื่อมันทุกข์แล้วแล้วกำหนดรู้อย่างมีสติแล้วนี่ไงที่พุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ทุกข์เหตุของทุกข์เราจะไปปรุงมันอีกหรืองั้นก็เข้าไปสู่ว่าโมหะหลงหลงอะไรหลงใจตัวเองหลงอะไรหลงชีวิตตัวเองหลงอะไรหลงโลกที่เกิดมาโอ้เสียของจริงๆมีใครหลงตัวเองบ้างยิ่งภาวนายิ่งหลงไปเรื่อยข้าพเจ้าอย่าแตะนะโอ้อะไรเพี้ยนหรือเปล่าอยู่ไปอยู่มาข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะอ้าวเวรนะไอ้นี่ภาวนาไปภาวนาว่าอยู่ๆฉันมีองค์นะองค์อะไรเขามีแต่องค์ธรรมไอ้นี่องค์อะไรเป็นมนุษย์ต้องอยู่อย่างมนุษย์แต่อาศัยคุณธรรมที่ทำให้เราเป็นเทพเป็นเซียนอันนี้ใช่เป็นพรหมนี้ใช่เป็นอริยะนี้ใช่
เป็นอรหันต์ก็ใช่เป็นพุทธะก็ใช่แต่เราต้องอยู่อย่างมนุษย์นี่คือภูมิมนุษย์ถูกไหมเรายังกินยังใช้อยู่หรือไม่กินไม่ใช้แล้วอันนั้นจะยกไว้แล้วกันว่าคุณนี่มันไม่ได้อยู่ในภูมิเราจริงๆเดี๋ยวกินไหมเนี่ยกินพระฉันไหมฉันยังใช้ปัจจัยสี่ไหมใช้ชีวิตอยู่ไหมยังมีหน้าที่การงานยังต้องเยอะแยะต้องใช้ชีวิตดำเนินแต่ว่าจะเดินยังไงใช้แบบไหนอ่ะตอนนี้เข้าใจวันนี้นะเรื่องกินกับเรื่องใช้นะไปพิจารณาดูมันใกล้ตัวเรามากเลยนะอ้าปากก็กินแล้วนี่ใช่ไหมบางคนก็ใช้จังเลยไม่ได้ใช้ตัวเองใช้คนอื่นไม่ถูกคนจะใช้ใครต้องใช้ตัวเองให้เป็นก่อนแล้วถ้าใช้ใครก็ต้องไม่แรงน้ำใจต้องตอบแทนเขาบ้างคนใช้คนไม่ช่วยคนคือคนแรงน้ำใจเยอะแยะไปบางคนใช้ตะพึดว่าแต่เขาไม่ดีไหมนั่นขี้เกียจแต่ใช้เขาจังเลยแล้วให้อะไรเขาไหมแล้วบอกไม่ได้ดั่งใจโถเอ้ยเขาได้ดั่งใจตัวเองตายแหละใช่ไหมต้องดูด้วยหลายคนชอบพูดไอ้นี่ไม่ได้ดั่งใจถามกลับไปไหมว่าเขาได้ดั่งใจบางทีนายจ้างก็เหมือนกันแล้วแม้ไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้ถามลูกจ้างมาได้ดั่งใจไหมรับหลังมันนินทาเราถ้ามันได้ดั่งใจมันสรรเสริญไปแล้วเงินไม่เห็นขึ้นทุกทีได้ดั่งใจไหมโบนัสก็ติดเดียวดีไม่ดีไม่ให้อ้างว่ากำไรขาดทุนลงมาได้ดั่งใจไหมล่ะไม่อย่ามองอะไรแบบเดียวอย่าทำว่าตัวเองเป็นเทพเซียนที่ไม่มีคุณธรรมทำเป็นองค์ลงอีกแล้วหรือองค์อะไรใช่ไหมไม่ได้หรอกต้องมีองค์ธรรมนั่นแหละถึงจะไปแบบมีความสุขด้วยกันเห็นเขาก็สงสารอาตมาจะมีสองแบบถ้าอาตมาคุมงานเองคุณในขยันขันแข็งแล้วอยากขึ้นเงินให้แต่ถ้าไม่แข็งขันแข็งอึดอาดเฉื่อยชาเหมือนไม่ได้อยากให้ออกสองอย่างไอ้นี่มันอะไรอ่ะมันควรจะจบเสร็จแต่เรายังยืดยาดอืดอาดโอ้ยไปแต่คนไหนทำโอ้ดูขยันขันแข็งเห็นแล้วสงสารขึ้นเงินให้หน่อยขึ้นให้เขาด้วยถ้าเห็นด้วยตาเองนะเรามาจะปรับแต่ถ้าไม่เห็นก็ว่าไปตามเหตุก็คนที่ขยันเขาทำขนาดนี้มันถูกใจไงก็ต้องมีรางวัลใช่ไหมไม่ถูกใจมันก็ต้องว่ากันไปตามเหตุเดินไปเห็นมันนั่งคุยกันอยู่จับกลุ่มคุยกันเฮ้ยเขาจ้างมาทำงานไม่ใช่มานั่งเสวนานะหรือว่าหนีไปนอนในห้องน้ำทั้งเนี้ยมีคนงานบางคนพอถามทำไมทำงี้บอกร้อนมึงจะร้อนกว่านี้อีกตอนนี้ก็ไปจากที่นี่ให้ทำงานบอกร้อนหนีไปนอนในห้องน้ำล็อกประตูเรียบร้อยได้ยินเสียงกรนครอกออกครอกออกมาเคยเจอแล้วนะเดินไปอะไรเสียงกรนครอกครอกหน้างานเลยถามคนงาน
ใครเนี่ยในห้องน้ำเสียงกดถึงรู้ความจริงว่าคนงานไปนอนนอนอย่างเดียวไม่ว่ามันกรนด้วยไงความผิดร้ายแรงที่มันทำลายประสาทคนเดินมาได้ยินไงกระเตือนให้ทำงานให้เองมานอนนะแล้วเอาเงินไหมล่ะแล้วมีใครจะจ้างให้นอนไหมถามจริงเองเคยจ้างคนให้ไปนอนไหมไม่ใช่ไหมงั้นก็อย่านอนถ้านอนไม่จ้างนะเตือนแล้วนะฝันดีไหมเมื่อกี้เล่นมุกเส้นหน่อยฝันดีไหมไม่ครับทำไมฝันว่าเจ้าคุณมาครับนี่แหละไม่ต้องฝันลืมตาก็จ๊ะเลยสมควรเวลาอย่าลืมนะกินกับใช้วันนี้เอาไปพิจารณาก็ต้องขอโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้เป็นเจ้าภาพวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม6ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ2คณะด้วยกันในการถวายมหาทานคณะที่1โยมทองเติมแดงสันเทียพร้อมครอบครัววันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะโยมสิริรัตน์วณิชนะนนท์พร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษเจ้าภาพคณะที่สองแม่ชีเราหงการถางแม่ชีวรรณาปานกลางแม่ชีแดงภูมิชัยยาแม่ชีสุกลศรีนวลแม่ชีกันหาคำหารและแม่ชีพิมมาสูงเนินก็ขอโมทนาแล้วก็ผู้ร่วมถวายก็โยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW แม่ชีหวนเทพแก้วพร้อมครอบครัวโยมสุคนภูแก้วโยมพรพันธ์วงวานิชโยมวานิชสินและพร้อมครอบครัววันนี้ก็มีผู้ร่วมธรรมสัญจรจากโยมอุทัยโยมวิไลแสงสมหมาย 5,000 บาทก็ขอมุทนาสาธุครับตั้งใจรับพรเลยนะใครจะแผ่บุญก็เชิญนะ นิมนต์พระคุณเจ้าพร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนาระโสยะธามะนิโชติระโสยะธาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอักขโตเวปัสสนานังอักขังธัมมาวิจานตังอาเกบุตเถปัสสันนานังดักขิไนเยอนุตเรอาเกธัมเมปัสสันนานังวิรากุปัสเมสุเขอาเกสังเขปัสสันนานังปุญญเขเตอนุตเรอักขะสมิงทานังดัดดัตตังอักขังปุญญังปวัตติอ
อักขังอายุจวันโนจาสุขังบาลังอาคัสดาตาเมธาเวอาคัสมหิตโตเดวะพุโตมนุสโววังอักขปโตปโมตติติภวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็รับประทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะตักเวลายะกันนะก็กฐินก็วันที่4ตุลาในปี2563ก็คือปีนี้นะวันที่4ตุลา